ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับตัวละครของน้องเสือที่มาสถิตหลายๆคนในถามหากันมากมายเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยว่าในตู้มีอะไรกันบ้างและใช้ตัวอะไรแบบไหนในการสุ่มกันนะครับบางคนสุ่มกันได้หมดตัวแล้วมั้งสเตล่าโกพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจงไว้ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัปปยุทธ์วิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับทนายของน้องเสือรีรันนะครับก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยต่างเฝ้ารอหานะครับบอกเลยว่าถามหากันเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะต่อไปก็คงจะต้องถามหากันถึงเรื่องของปีปีตรงรีรันนะครับก็จะเข้าประมาณวันนี้ประมาณเนี้ยของเดือนหน้านะครับก็คือเดือนหน้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกายแท้พยัญชนะด้วยด้วยเสือเนี่ยจังคิดว่าอาจจะมีโอกาสมากายแท้ด้วยนะแต่รอรู้ก่อนว่าจะมีโผล่มาในช่วงระยะเวลาที่ตู้ยังอยู่หรือเปล่าโดยในรอบนี้นะครับตั๋วที่มาใช้เนี่ยจะเป็นตั๋วจำกัดเวลานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นตั๋วกายแท้ไม่ใช่ตั๋วกายแท้ดิเป็นตั๋วที่เป็นรูปของเสือครับอันนี้แต่ว่าเทอร์ไทยเขาเปลี่ยนเป็นตั๋วจำกัดเวลานะครับโดยนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าขายได้ใบละ50เพชรนะเวลาที่ในกรณีที่เอาไปขายครับซึ่งจะแนะนำว่าก็ซื้อรายวัน19บาท3ใบนี่ก็150เพชรจริงๆไปขายเพชรหรือเอาไปสุ่มก็ได้นะครับแล้วแต่คนเลยนะครับอันนี้ก็690เพชรได้10ใบแต่ว่าไปขายคืนได้ใบละ50ยิ่งเหรอได้ใบละ50ก็500เพชรถ้ากับว่าได้สกอร์กันนี้ในราคา190เพชรเลยเนี่ยเออนะครับก็ลองดูกันได้นะเห็นเขาบอกว่าขายได้ใบละ50นะครับแต่ว่าสุ่มหรือไม่สุ่มก็แล้วแต่บางคนละกันเนาะอันนี้นะครับโดยเสือนี้นะครับก็จะมาในระยะเวลาทั้งหมด10วันนะครับรวมกับวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จันก็ทำตัวละคร5ดาวแดงไปแล้วก็รับของครับได้ตั๋วนะครับความจริงมันควรได้จิตนะครับแต่อันนี้เหมือนได้ตั๋วเยอะมากนะเออมันเป็นตู้รีรันตู้แรกด้วยนะครับเป็นตั๋วหมดเลยนะครับเป็นตั๋วทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นตั๋วฟรีทั้งหมด15 25 35 43 51นับทีเดียวเนี่ย51 57นะครับ61ใบเห็นเขาบอก61ใบขึ้นอยู่ครับ61ใบเอาไปขายเป็นเพชรก็ได้นะครับหรือว่าใครที่กำลังปั้นตัวละครอยู่จะแนะนำว่าไปสุ่มในอันนี้ครับอันนี้ใช้ได้ครับอันนี้สามารถใช้ตรวจจำกัดเวลาได้ที่เป็นสุ่มตู้ปรารถนาสุ่มกายแท้ก็ได้สุ่มตัวละครที่เราต้องการก็ได้ SP คุ้มนะครับอันนี้เนี่ยจานสุ่มในตู้หน่อยละกันลองลุ้นเล่นๆดูนะครับโดยรางวัลสเต็ปก็จะมี30 60 90นะครับมันมีไอเทมมาด้วยนะในกรณีที่ใครเนี่ยยังไม่มีไอเทมตู้นี้เนี่ยเหมือนทำมาปลอบใจแล้วครับอันนี้พูดตรงว่าเซิร์ฟนอกไม่มีนะเซิร์ฟนอกไม่มีนะครับเซิร์ฟไทยเหมือนทำมาปลอบใจที่มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าไฟลุกการแบนตัวละครกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันคงชดเชยความรู้สึกของผู้เล่นทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาปลดแบนไม่หมดนะครับบางคนเขาแบนถาวรเลยหลายคนทักมาถามในเพจจันเองก็อยากช่วยเต็มที่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆครับถ้าทีมงานเขาแบบเขายึดมั่นการันตีแล้วว่าเขายังไงเขาจะต้องแบนถาวรใน ID นั้นนะครับซึ่งมันก็ยากมากเลยต้องส่งเรื่องขอร้องจนกว่าเขาจะใจอ่อนนะครับแต่ว่าจันคิดว่าถ้าส่ง2รอบแล้วเขาไม่ใจอ่อนจันก็ยากมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลอย่างที่บอกไปนะครับมีไอเทมนะครับอันเล่นใครที่ขัดไอเทมทำแบบแสนปีในตู้นี้เนี่ยเปิดนะครับ30 60 90นะครับก็คือเปิดถึง150เนี่ยสามารถทำไอเทมแดงได้เลยคุ้มมากๆครับคุ้มจัดๆเลยสำหรับคนที่ไม่มีไอเทมแดงนะครับเนี่ยสุ่มแล้วก็มาแลกอันเนี้ยทำขึ้นสีทองแล้วก็สุ่มมาถึง150ทำขึ้นสีแดงถือว่าคุ้มไปในตัวมากๆนะครับ230เป็นกระดูกแขนนะครับแล้วก็จะเป็นกระดูกเฉพาะนะครับอันนี้นะครับความจริงมันมีกระดูกเฉพาะด้วยในตู้ไม่ใช่หรอถ้าจำไม่ผิด320นะครับก็เป็นอกหรือว่าแขนฟิวชั่นแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วก็360เนี่ยจะเป็นทนาของกระดูกหัวนะครับ5ดาวนะครับแล้วก็400นะครับจะเป็นกระดูกหัวหรืออกนะครับระดับ6ดาวนะจะเป็นแค่ SSR นะครับ450ครับเป็นพวกก้างปลาแล้วก็500นะครับเป็นทางด้านของวัตถุหลอมวงแหวนนะครับก็ถามว่าหายากไหมมันก็ไม่ได้หายากมากขนาดนั้นนะครับเผลอๆเนี่ยมันจะมีแบบเหลือๆกินเหลือใช้ด้วยในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นตู้คร่าวๆของตัวละครน้องนะครับเรามี60ใบนะก็สุ่มหน่อยละกันเผื่อว่าออกนะครับเพราะว่าจันจะไม่เลือกกระดูกอันนี้จันจะเลือกอกนะครับจันจะเลือกอกอันนี้พอดีเลย ขาดอยู่พอดีนะครับเปิดตู้นี้ก็ถือว่าดีนะได้ลุ้นอันนี้ครับกระดูกที่มันเป็นกระดูกภายนอกครับกระดูกภายนอกจะเพื่อจันถ้าได้2กล่องจะคุ้มมากเพราะว่าจันคิดว่าจันจะเอาฟิวชั่นไว้ทำคลิปให้น้องๆดูเฉยๆนะครับไป60ใบนะครับถ้าน้องรักเราจริงน้องก็จะมานะครับจันใส่ตัวละครอะไรอยู่เสี่ยงๆเหรอ
ตัวละครที่ตอนนี้มันเข้าจันชอบใส่หัวอูมากกว่าดวงจะต้องมาแน่นอนกับน้องหัวอูนะครับมาเอาไปยิงไปขายเป็นเพชรมันได้300เพชรนะครับ 3,000 เพชรนะครับได้ทั้งหมด 3,000 เพชรเลยนะ60ใบอ่ะเออใครไม่ได้ใช้ตั๋วนี้ไปขาย 3,000 เพชรได้นะแต่ว่าเราต้องการใช้ดวงครับเราแบบเราเซียนมากเราไม่ได้สุ่มตัวละครใหม่ๆเลยช่วงนี้จริงๆสุ่มตัวนี้จะเอาเพื่อเอากระดูกที่เป็นกระดูกภายนอกสายอกเนี่ยไอ้สายคอเนี่ยถือว่าคุ้มนะเพราะว่าปกปิดได้ใช้นะครับสุ่ม2ครั้งนี่เอาไม่ออกสักใบเลยเนี่ยแม่เจ้าคิงใครไม่ได้สิคราวนี้โอ้ทองมาแล้ว1ใบครับใครครับกายแท้หัวอู้เหรอกายแท้หัวอู้จนตันแล้วนะครับตันไปแล้วครับแต่จริงตู้นี้เนี่ยสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกิจกรรมถ้าได้พวกของเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้โหตู้นี้หกเกลือจัด40ใบครับทองตัวเดียวโอ้ยชื่อเกลือจริงว่ะไม่ได้เปิดตู้ไทยนานนี่มึงจัดให้กูขนาดนี้เลยเนี่ยไม่ได้เปิดตู้ไทยนานนี่3,000เพชรเลยนะเนี่ยมูลค่าเนี่ยไม่เอาไปขายจะเอามาเปิดเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าหรือจะเชื่ออันนี้มันต้องแปลงตั๋วมาครับหรือจะเชื่อครับว่าเปิดถึง60ใบแล้วแต่ออกทองตัวเดียวนะครับไม่อยากแปลงตั๋วเท่าไหร่เพราะว่าตั๋วอันนี้มันราคาถูกนะครับจริงๆจันอยากได้ภายนอกนะซื้ออุดหนุนแต่ความจริงไม่อยากใช้เพชรนะอันนี้ซื้อเฉยๆเล่นๆเฉยๆนะครับเห็นว่าอีก10ครั้งมันก็ได้แล้วไงอยากได้สัก2กล่องครับอยากได้ฟิวชั่นแต่ความจริงฟิวชั่นในอนาคตมันมีช่องทางอื่นได้แต่กระดูกที่เป็นกระดูกเซต3ของตัวกระดูกวิญญาณภายนอกหายากกว่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะหายากกว่าครับหายากกว่าแต่มันก็มีช่องทางได้ฟรีในกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์นะเออถ้าอดทนได้ครับทุกชิ้นในเกมนี้ไม่มีลิมิเต็ดหรอกครับแค่คุณอดทนน่ะนะครับมันได้แน่นอนปึ๊บโอ้โห2ทองเฮ้ยเชี่ยคุ้มเลยอันนี้แกได้จู่ชิงเอ้ยแกได้จู่ชิงค่อยคุ้มหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเปิดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยเปิดเรื่อยๆนะพอคิดไว้ว่าตั๋วเรามีตั้ง696ใบอ่ะเรามีทุนเปิดอยู่แล้วครับเอาเนี้ยคุ้มแต่จะเอาอันนี้นะครับคือความจริงอันนี้ก็คุ้มนะแต่ว่าอันนี้คุ้มกว่าอันนี้นี่มันก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะครับอ่ะแล้วก็กล่องพวกนี้เนี่ยจันมีไอเทมแล้วนะครับจันมีไอเทมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะลุ้นของรางวัลอะไรข้างในนะครับอยู่ไหนวะกล่องความจริงปกติกล่องมาใหม่มันจะอยู่ข้างบนปะแล้วของในนี้เราก็เยอะซะด้วยสิไม่ได้ใช้เดี๋ยวหาให้แป๊บนึงนะไอตั๋วถุงเรายังเปิดตั๋วไม่หมดเลยเนี่ยไปไหนอ่ะกล่องหน้าตามันคล้ายๆกันหมดกล่องสีแดงอันนี้ไงตุ่ม SSR นะครับความจริงตัวละครที่เราต้องการมันมีหมดแล้วอ่ะคือไอเทมมันเอามาขายเป็นเพชรได้นะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเนี่ยไอพวกเนี้ยมันจะเอามาขายเป็นเพชรได้ปะสนใจให้อาจารย์ลองไหมอันนี้ขายได้ครับ980เพชร980เพชรแล้วเอาไปซื้อตั๋วสุ่มตัวละครต่อดีไหมเพราะว่าในนี้ถ้าสมมติจะลุ้นใช่ไหมก็คืออย่างน้อยๆเอาง่ายๆว่าถ้าได้ตัวละครซ้ำอ่ะจานจะได้2,500ผลึกซึ่งผลึกจานไม่ได้ต้องการขนาดนั้นครับผลึกจานก็พอมีอยู่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเพชร980เพชรมาน่าสมองสำหรับตัวจานเองมากกว่าในพาร์ทของตัวจานเองนะครับโอเคจานก็เลือกวงแหวนมาอันนี้จานลองให้ทุกคนดูนะหลายคนเผื่อบอกเอ้ยอยากรู้ว่าคนลองแล้วเป็นไงลองให้เลยครับขายครับ980เพชรครับแล้วไอ้นั่นน่ะขายได้ปะไอ้นั่นขายได้ปะไอ้ที่อัพวงแหวนอ่ะเหมือนจะขายไม่ได้ด้วยมั้งเอออันนั้นเหมือนจะขายไม่ได้ปะขายได้ดินี่ไงไม่ขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ถือว่าผลึกอยู่ในตัวเลยนะครับอันนี้ถือว่าลองให้เลยนะหลายคนอาจจะเป็นคำถามอยู่ในใจนะครับอยากหาคนที่ต้องการเทสให้ดูจัดให้ครับไม่เป็นไรครับขายไม่ได้ด้วยนะครับในอนาคตอาจจะขายได้นะครับแต่ว่าไอเทมขายได้แต่ว่าถ้าอันเนี้ยขายไม่ได้ไปเลือกตัวละครเราก็ได้นะลองให้แล้วนะครับอย่าทำตามนะบางคนที่ต้องการสุ่มตัวนะครับส่วนตัวจันเองเนี่ยจันน่าจะสักนิดสักน้อยนะอีกสัก10ใบแล้วกันอะถึง90มันได้อะไรเนี่ย10ใบแล้วกันที่เหลือจะจานเป็นรายวันเอาแล้วกันครับคืออยากได้กล่องไงนิดนึง
ไม่มีวี่ไม่มีแววอ่ะจันบอกเลยไม่มีวี่ไม่มีแววเลยอ่ะไม่มีแววจัดๆเดี๋ยวค่อยสุ่มไปเรื่อยๆครับมันเป็น19บาทมันได้ตั๋ว3ใบสะสมเอาดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องผ่านไปการใช้เพชรกับการใช้ตั๋วที่มีอยู่ในตัวด้วยนะครับยังไงก็รุยกันได้สำหรับคนที่สุ่มน่าจะสุ่มกันไปเยอะแล้วนะยังไงใครยังไม่สุ่มก็มาจัดมาได้กันนะสเตลล่าโกพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้เสือรีรันนะครับก็เรียกได้ว่าเราทิ้งเพชรจำนวนกว่า 3,000 เพชรไปแล้วนะครับความจริงเอาเพชรก็ได้นะแต่จะทิ้งเพชร 3,000 เพชรไปแล้วนะครับแต่ก็ได้ไอเทมมาขายคืน980เพชรเนี่ยก็พอได้แหละนะครับเป็นลุ้นดวงอะไรไปด้วยในตัวนะครับคือความจริงเนี่ยจานอยากได้มากๆเลยนะครับที่เป็นกล่องเนี่ยนะครับโหจะการันตี300อ่ะแต่คือชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นที่จานอยากได้ที่สุดเพราะว่าอยากเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ดีมากๆทำดาเมจสูงขึ้นรวมถึงถ้าเปิดชิปจร2ดาวแล้วเนี่ยมันยิ่งเป็นผลประโยชน์กับตัว6ปีกในอนาคตได้ดีอีกนะครับแต่ชิ้นเนี้ยมันก็หามันมีช่องทางการหาเยอะครับกระดูกแขนฟิวชั่นก็มีกล่องในอนาคตมาให้แลกอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่แพงมากน้อยแค่ไหนนะครับในอนาคตจะมีช่องทางการหาที่เขาเนี่ยเสริมให้กับผู้เล่นที่ได้มีโอกาสนะครับมันก็ดีข้อนี้หน่อยใครต้องการได้ก่อนก็ลงทุนเยอะหน่อยนะครับได้ช้าก็ค่อยเก่งช้าๆหน่อยก็ได้แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจารย์เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกู๊ดลัคแฮปฟันขอให้เป็นวันที่ครอบสมของทุกคนนะครับขอให้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวกันทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเติมเงินนะครับต้องการเติมเงินนึกถึงสเตลล่าโกพาสเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับได้อะไรยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันด้วยเด้อ